วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงความรู้สึกหลังดูกันดีกว่านะ The Last of Us ในตอนที่6นั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่โคตรเดือดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยจริงๆคิดว่าแบบเฮ้ยดูมาแรกๆอ่ะมันดูไม่มีอะไรเลยถูกป่ะตอนนี้มันดูเป็นตอนที่แบบว่าเฮ้ยมาเรื่อยๆแล้วก็ปูทางเป็นเหมือนตอนเชื่อมนะครับแต่ดูไปดูมาเนี่ยแม่งพีคเฉยเลยนะครับผมถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยนะครับก็ปิดคลิปนี้แล้วก็ไปดูก่อนได้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยเรามาระบายความรู้สึกหลังดูกันมาเรามาดูกันดีกว่าว่าในตอนนี้มีไฮไลท์อะไรที่ผมเห็นมาแล้วก็รู้สึกชอบรู้สึกว่ามันเจ๋งดีว่ะตอนนี้โดยรวมมาพูดตรงๆว่าอาจจะมีความอืดหน่อยๆเนาะในช่วงแรกอ่ะคือแบบว่าเรื่องเนี่ยมันค่อยๆเดินไปเลยแล้วก็เปิดมามันก็คือแบบ time skip เลยถูกไหมเป็นหลังจากเหตุการณ์ในตอนที่5เนี่ยผ่านมาละ3เดือนอย่างในช่วงแรกๆอ่ะรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรเลยครับผมก็แค่เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นละกันเพราะว่าตลอดช่วง3เดือนเนี่ยก็คงผจญภัยมากันเยอะนะครับอย่างแบบว่าช็อตที่เขาจงใจให้เห็นเลยเนี่ยก็คงจะเป็นช็อตที่โจอาสาจะเฝ้ายามแต่สุดท้ายโจก็เผลอหลับไปแล้วเอลลี่อ่ะก็มาเฝ้ายามให้แทนก็เห็นแล้วว่า2คนนี้ผูกพันกันมากขึ้นหรือว่าจะเป็นช็อตที่ไปหาคนในบ้านอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบดูมีความสัมพันธ์ดูมีความร่วมมือกันมากขึ้นแล้วจากนั้นเองเนี่ยก็เดินทางมาเรื่อยๆข้ามแม่น้ำมาเจอเขื่อนเจอนู่นเจอนี่แล้วก็ได้เจอกับเมืองถูกป่ะตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมมีจุดที่น่าสนใจก็คงจะเป็นหมาเนี่ยแหละที่หมาตัวเนี้ยที่เมืองเนี้ยเขาใช้ในการที่จะตรวจดูว่าคนคนนี้ติดเชื้อหรือเปล่าแต่อย่างเอลลี่อย่างเงี้ยแน่นอนแหละถ้าใช้เครื่องตรวจอะขึ้นว่าติดแต่กลายเป็นว่าหมาเนี่ยไม่รู้สึกว่าเอลลี่ติดเชื้อนะครับผมตรงนี้เองก็ถือได้ว่าเป็นโชคดีของเอลลี่ไปแล้วก็ได้เจอกับตัวของทอมมี่น้องของโจถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เจอกับมาเรียด้วยนะครับที่เป็นแฟนของทอมมี่แล้วก็สองคนนี้เองก็มีลูกด้วยกันโจเองเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าจุดเด่นของตอนนี้เลยอะมันคือการที่โจอะได้โชว์ด้านความอ่อนแอของตัวเองออกมานะครับแบบตอนที่เจอทอมมี่อ่ะเขาบอกเลยว่าทอมมี่เป็นคนที่ไว้ใจที่สุดถูกปะเขาได้บอกเลยว่าแบบตอนนี้เขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอ่ะเขาแก่ขึ้นมากๆแล้วแล้วเขาอ่ะไม่พร้อมที่จะพาเอลลี่ไปด้วยซ้ำคือแน่นอนล่ะเขาอยากจะพาเอลลี่ไปแต่เขารู้ว่าถ้าไปกับเขาอ่ะมันอาจจะล้มเหลวเขาเลยอยากให้ทอมมี่ไปมากกว่าถูกไหมแต่สุดท้ายเนี่ยแบบพอเจอเอลลี่พูดตอนกลางคืนนะเขาก็แบบงั้นเอลลี่ก็ควรจะได้เลือกเหรอวะเขาก็ยังอยากไปกับเอลลี่อยู่ด้วยความสัมพันธ์ที่มันบิ้วกันมาตั้งนานนะถูกไหมอยู่กันมาหลายเดือนมากๆอย่างเงี้ยมันก็มีความผูกพันกันสุดท้ายเนี่ยโจก็เลยออกเดินทางไปกับเอลลี่แทนที่จะทอมมี่ซึ่งตัวของโจก็บอกก่อนที่เอลลี่จะออกอีกนะว่าเนี่ยให้โอกาสเลือกแต่คิดว่ายังไงไปกับทอมมี่ก็ดีกว่าแต่เอลลี่ก็เลือกโจอยู่ดีสุดท้ายเป็นยังไงล่ะครับมันไม่ได้แบบสวยหรูเหมือนที่ตัวของเอลลี่คิดเลยทุกอย่างมันเป็นเหมือนที่โจคิดเลยโจเองไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาแก่ลงมากสภาพเนี่ยก็ย่ำแย่ลงถูกไหมร่างกายเองหรือว่าหูเองอย่างเงี้ยก็ย่ำแย่ลงต้องให้แบบตัวของเอลลี่มาช่วยด้วยซ้ำซึ่งตอนที่โจมาเปิดใจกับทอมมี่เป็นฉากที่ผมชอบที่สุดในตอนนี้เลยแล้วก็อีกช็อตนึงที่ชอบมากๆก็คือในตอนจบที่ตัวของโจได้สู้กับพวกโจรถูกปะแน่นอนแหละมันเป็นแบบที่โจกังวลเลยนะครับคือโจเองยังมีความแข็งแกร่งยังมีประสบการณ์ที่มากกว่าพวกโจรกระจอกอยู่แล้วโจเองเนี่ยก็ฆ่าโจรได้ถูกมันก็รีบหนีออกมาเลยแต่ตรงนี้เองอ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาอ่ะจะสุดยอดไร้เทียมทานไม่มีบาดแผลเลยเขาก็มีบาดแผลเหมือนกันเขาก็ถูกแทงมาเหมือนกันและสุดท้ายเขาก็ล่วงลงไปตกจากหลังม้าเลยตรงนี้เป็นฉากที่แบบช็อกมากนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่ะมันเรียวมันเป็นคนจริงๆอ่ะโจมันไม่ได้แบบเก่งเกินมนุษย์มันไม่ได้เหมือนพระเอกเรื่องอื่นๆที่แบบว่าโอ้ไม่มีใครทำอะไรมันได้เลยรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์พลังโชคเต็มพลังความสามารถเต็มอันนี้มันดูเป็นคนจริงๆแล้วตอนที่แบบพอเราเห็นโจล้มลงไปอ่ะฉากที่โจแม่งคุยกับทอมมี่อ่ะแม่งเด้งขึ้นมาในหัวผมเลยนะแล้วก็จุดอื่นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าสำหรับผมเองอ่ะมันไม่ได้พีคอะไรมากอย่างเห็นชุมชนที่แบบโอ้โหสร้างมาอย่างดีถูกไหมดูน่าอยู่ดูแบบแจ๋วไปเลยอ่ะมันก็ดูดีแหละแต่แบบว่ามันไม่ได้แบบเป็นแกนหลักของซีรีส์เรื่องนี้คือมันก็เห็นก็เจ๋งดีทอมมี่อยู่อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้อะว่าในเกมมันมีหรือเปล่านะครับผมว่าไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้อยู่เลยอะแบบพูดตรงๆก็ไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับอะไรแบบอีเมืองแบบนี้อยู่เลยคือมันก็จะมีเมืองแบบหลากหลายรูปแบบแต่อีเมืองแบบนี้คือแบบไม่เห็นว่ะหรือว่ามันมีแต่ผมจำไม่ได้ก็ไม่รู้แหละหรือมันอาจจะอยู่ในภาค2ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะผมไม่มั่นใจจริงๆนะแต่ผมรู้สึกว่าเมืองมันก็เท่ดีแต่มันไม่ใช่แกนหลักของตอนอะมันเป็นเหมือนแ
ค่ทางผ่านเฉยๆแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยเมืองนี้ก็คงจะมีความสำคัญมากขึ้นมาอีกแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าในเกมจะมีอะไรไหมเดี๋ยวขอลองไปแบบดูคลิปที่เขาเจาะอีสเตอร์เอ็กอะไรกันมาหรือว่าไปหาข้อมูลไปอ่านจากแบบบทความต่างๆมาก่อนละกันนะเนี่ยขออภัยจริงๆเพราะผมเล่นเกมมาโอ้โหแบบหลายปีมากๆแล้ว 6-7 ปีแล้วเล่นแบบจนจำไม่ได้แล้วตอนนั้นก็ยังไม่เก่งอังกฤษก็เลยแบบเน้นบู๊อย่างเดียวครับผมแต่โดยรวมเนี่ยโอเคจุดเด่นของตอนนี้ก็คือแบบความอ่อนแอของโจแล้วก็สิ่งที่โจกังวลเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงด้วยผมคิดว่าอันนี้เป็นแบบแกนหลักของตอนนี้เลยนะที่มันทำให้ตอนนี้มันแบบยังแบบดำเนินไปได้ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็มีความแบบความเศร้าความหดหู่ปนเข้ามาแทนที่จะสดใสไปทั้งตอนเพราะว่าโดยรวมอะถ้าไม่นับอีสองจุดเนี้ยนะครับผมมูดอื่นๆเนี่ยมันก็สดใสหมดเลยถูกไหมก็เดินไปเรื่อยไปเจอเมืองนู่นนี่นั่นอาจจะมีฉากลุ้นนิดหน่อยซึ่งฉากลุ้นเองอะมันก็ลุ้นแหละแต่ไอตอนที่โจมาบอกก็แบบเออเนี่ยตอนที่หมาเนี่ยมันอาจจะแบบจัดการเอลลี่ก็ได้นะแล้วแบบเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากได้แค่ยืนดูเฉยๆอะตรงนั้นอะแม่งแบบโอ้โหทัดใจผมมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบโจเนี่ยมีความผูกพันกับเอลลี่มากกว่าที่เราคิดมาเยอะแล้วล่ะเพราะว่ามันไทม์สคริปต์ถูกป่ะเราไม่ได้เห็นว่ามันเจออะไรกันมาบ้างแต่ตรงนั้นเองอ่ะยังไงก็ต้องผูกพันกันขึ้นมากๆอยู่แล้วนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ Comic World Daily ในวันนี้ที่เรารู้สึกหลังดูเลยนะหลังดู The Last of Us ในตอนที่6ถ้าผมจะต้องให้คะแนนเนี่ยตอนแรกให้8นะแต่เออคิดไปคิดมาให้นี่ไปเลย 8.5 ละกันนะครับผมและนี่ก็คือความรู้สึกหลังดู The Last of Us ในตอนที่6นะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อมาเนี่ยเรามาเจาะ Easter Egg กันดีกว่าว่ามันมี Easter Egg อะไรน่าสนใจในตอนนี้บ้างยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ